จากนั้นเลิกทั้งหมดในสนามบินเนี่ยนะเขามีวงจรปิดมีบันทึกไว้ตลอดนะตั้งแต่ทุกวันอ่ะมันย้อนกลับไปได้เลยนะว่าเดินทางวันที่เท่าไหร่ เวลากี่โมงนายคนนี้ผ่านเครื่องไหมถ้าไม่มีก็ต้องไปดูวงจรตัวอื่นว่ามันผ่านไปทางไหนล่ะถึงจะไปได้ถูกไหมฮะแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณวัชระบอกว่าไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยเขาจับไม่ได้เพราะญี่ปุ่นเขาไม่ตรวจแล้วขาลงอ่ะพอไปถึงเนี่ยทุกประเทศอ่ะคือเขาเชื่อว่าประเทศไทยมันตรวจมาแล้วนะฮะเขาก็จะไม่ตรวจนะฮะเขาจะผ่านไปเลยแต่มันมีปัญหาตอนกลับไงก็ต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์เขาแล้วทำไมเครื่องเอ็กซเรย์เขาจับได้ครับเออนี่คำถามสำคัญทำการไม่ว่าทำไมเครื่องเอ็กซเรย์เขาจับได้แต่เครื่องเอ็กซเรย์เราจับไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะความผิดสำเร็จที่ว่าเนี่ยมันต้องหนึ่งพอการท่าต้องรับผิดชอบพอตมนะผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้องรับผิดชอบนะแล้วก็ใครอีกอะที่เกี่ยวข้องตรงนั้นนะแห่งชาติที่ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นอาจจะไกลไปนะเราว่าเอาเฉพาะไอ้ตรงเอาเฉพาะตรง2ตัวเนี้ยนะ2ส่วนเนี้ยนะตรงเนี้ยตรงๆเลยต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องมาไล่สิว่าใครดูแลอยู่ตรงนั้นณเวลานั้นทำไมให้ผ่านไปได้ยังไงอะไรยังไงทีนี้ประเด็นที่มีการพูดกันบอกว่าอัยการญี่ปุ่นยังสั่งไม่ฟ้องประเทศไทยก็ไม่น่าจะเอาเรื่องเอาราวให้มันเป็นประเด็นใหญ่โตใครว่ามีการพูดกันลักษณะแบบนี้ครับแล้วรวมถึงการแสดงออกของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยทำให้ต้องมีการไปสัมภาษณ์โดยตรงนั่นก็คือการพูดกันก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ครับถ้าอัยการญี่ปุ่น สั่งไม่ฟ้องเพราะถือเรื่องเจตนาเป็นหลักครับว่าท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกอาจารย์ไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าหากมีนักท่องเที่ยวชาวไทย บังเอิญว่าหลงลืมนำอาวุธปืนไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกผมก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านอัยการญี่ปุ่นคงจะใช้มาตรฐานเดียวกันในกรณีนี้ผมเชื่อเหมือนกับท่านอาจารย์พิเชษเชื่อว่ามีการใช้อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้การช่วยเหลือผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่ออยู่ภายใต้ระบบทักษิณครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกอาจารย์ก็เป็นคนของทักษิณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ใกล้ชิดกันมาก่อนเคยมีการอ้างถึงในคลิปถังเช่าผมก็ไม่ทราบว่าถังเช่านั้นเป็นยังไงนะครับแต่เมื่อเขาใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจอย่างทักษิณเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้นว่าจะผิดกฎหมายเขาก็ช่วยโดยไม่สนใจว่ากฎหมายจะเขียนยังไงในประเทศของเราไม่ว่าจะโกงกินยังไงกี่แสนล้านผิดกฎหมายยังไงก็แล้วแต่เขาก็ช่วยหมดนั่นคือระบบทักษิณผมยังติดใจที่ท่านอาจารย์พิธีกรท่านได้พูดมาตอนต้นบอกว่านักการเมืองนี่มีความรู้สู้ข้าราชการไม่ได้ครับจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับคือทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการต่างก็มีความรู้ทัดเทียมกันไม่ได้มีความรู้มากหรือน้อยไปกว่ากันเพียงแต่ว่าใครมีเจตนาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่มีการกล่าวหาโจมตีว่านักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันครับผมถามคำเดียวว่าถ้าข้าราชการไม่ตั้งแท่นครับการทุจริตให้นักการเมืองนักการเมืองทำได้ไหมครับนักการเมืองทำไม่ได้ครับว่ามีการทุจริต 10% สมัยคุณหญิงอ้อพจมานชินวัตรบอกคุณเสนอเทียนทองว่าพี่เราต้องเก็บทุกโครงการเข้าพัก 10% ในสมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยคุณหญิงอ้อนี่ 10% พอมาสมัยน้องปูครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรเนี่ยกลายเป็น 30-40% ครับมันเกิดขึ้นแล้วภาวะเศรษฐกิจไงเศรษฐกิจมันคือเพราะมีการทุจริตเป็นจำนวนมากครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติโดยเฉพาะในโครงการจำนำข้าวที่ท่านอาจารย์พิเชษฐ์ก็บอกแล้วเงินหายไป700,000 ล้าน600,000 ล้านผมว่าอาจจะมากกว่านั้นครับทีนี้มาดูในปัจจุบันครับปัจจุบันไม่มีนักการเมืองบริหารประเทศท่านผู้บริหารประเทศท่านบอกว่าท่านไม่ใช่นักการเมืองครับแต่ถามว่าทุกวันนี้ไปถามบรรดาผู้รับเหมา
ยังต้องจ่าย 20% 30% อยู่หรือไม่ครับผู้รับเหมาทุกรายบอกเหมือนกันหมดว่าจ่ายหนักยิ่งกว่าเดิมเหตุผลเพราะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ผมไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับทั้งๆที่ไม่มีนักการเมืองบริหารประเทศแต่กลับจ่ายหนักมากกว่าเดิมให้กับข้าราชการประจำครับเมื่อปปช.ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาครับตามกฎหมายใหม่ออกมามีโทษถึงประหารชีวิตครับในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบนทุจริตคอร์รัปชันคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้รวมถึงนักการเมืองด้วยครับเพราะนักการเมืองถ้าเข้าไปมีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผมชอบใจมากที่มีโทษสถานนี้ออกมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโทษของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องประหารชีวิตได้แล้วเพราะถ้าไม่ประหารชีวิตต่อไปเงินงบประมาณแผ่นดินมันก็จะไม่เหลือพัฒนาประเทศถ้าหากไม่สามารถหยุดการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนของข้าราชการและนักการเมืองได้ครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีการเลือกตั้งมีนักการเมืองถ้านักการเมืองมีจิตทุจริตก็จะทำการทุจริตร่วมกับข้าราชการที่ทุจริตครับแต่ข้าราชการดีๆที่สุจริตก็มีไม่ความร่วมมืออันนี้เราต้องสรรเสริญและขออนุโมทนาครับซึ่งข้าราชการที่สุจริตเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากครับแต่ข้าราชการที่ร่วมมือทุจริตกับนักการเมืองเนี่ยมีไม่มากหรอกครับแต่ว่ามีตำแหน่งที่ก้าวกระโดดและจะกระโดดก้าวข้ามหัวเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะอะไรครับเพราะสามารถตอบสนองต่อการทุจริตของนักการเมืองได้ครับตรงนี้ถ้ามีระบบการกันกรองและระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีก็สามารถที่จะกันข้าราชการที่ไปร่วมมือกับนักการเมืองในการทุจริตได้พอสมควรแสดงว่าข้าราชการกับนักการเมืองเนี่ยมันถูกแบ่งโดยภารกิจหน้าที่มากกว่าที่จะบอกว่าใครรู้มากรู้น้อยถูกต้องครับเพราะนักการเมืองเข้าไปเป็นผู้บริหารครับข้าราชการประจำทำงานตามระบบตามระเบียบวินัยและวิถีที่เคยปฏิบัติเป็นมาตามลำดับในหน่วยงานนั้นๆก็จะมีความรู้เชี่ยวชาญในแต่ละกระทรวงทบวงกรมครับนักการเมืองเข้าไปแล้วตามทันข้าราชการหรือไม่ถ้าตามทันข้าราชการก็ไม่สามารถที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันได้แต่ถ้าตามไม่ทันเขาก็จะมองว่านักการเมืองเข้าไปนั่งเปรียบเสมือนกับเป็นหุ่นเชิดให้ข้าราชการเชิดได้เราต้องสรรเสริญข้าราชการที่สุจริตผมยกตัวอย่างครับครับมีหน้าห้องรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่รองประธานวุฒิสภารองประธานสภาผู้แทนราษฎรชื่อนายเจริญจันโกมลครับซึ่งขณะนั้นเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนายเจริญปรากฏว่าไปทำโครงการเสริมสร้างความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยการจัดอบรมนักเรียนผู้นำชาวบ้านอะไรต่างๆนานาแล้วปรากฏว่าไปเบิกเงินงบประมาณโดยไม่มีการจัดโครงการจริงก็เรียกสุภาพสตรีซึ่งเป็นข้าราชการของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่หน้าห้องตัวเองให้เข้าไปเพื่อเซ็นเบิกงบประมาณจากกองคลังข้าราชการสุภาพสตรีท่านนั้นไม่เซ็นครับและมีไหวพริบที่ฉลาดครับโดยบอกกับนายเจริญจันทร์กมลว่าท่านคะโครงการนี้ท่านวัชระและท่านรังสีมาจับตามองดูอยู่ค่ะพูดเพียงเท่านี้ครับนายเจริญจันทร์กมลยื่นมือออกมาบอกโน่นประตูไล่เจ้าที่ผู้หญิงคนนี้ออกจากห้องทำงานตัวเองครับแล้วปรากฏว่าถูกเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชื่อนายสุวิจักรนาควัชระชัยครับสั่งย้ายภายใน24ชั่วโมงครับย้ายเลยสั่งย้ายเลยครับย้ายหน้าห้องคนนี้ย้ายหน้าห้องคนนี้โทษฐานที่ไม่ตอบสนองต่อนายเจริญจันทร์โกมลครับผมพูดชื่อเสียงเรียงนามชัดเจนเต็มปากเต็มคำเพราะอะไรครับเพราะปปช.เพราะอยากให้ฟ้องไม่ได้ครับถ้าท่านจะฟ้องผมก็ยินดีเพราะปปช.เนี่ยสอบแล้วได้เรียกสุภาพตีท่านนี้ไปสอบแล้วครับแต่ว่าประชาไปร้องปปช.แล้วผมนี่เป็นคนเซ็นร่วมคนร้องนี่ก็คือท่านวิราชจันทร์พิทักษ์ซึ่งเป็นลูกพี่ผมอีกทีนึงครับผมเป็น
เป็นจำเลยร่วมเป็นคนเซ็นร่วมกับท่านวิราชันพิทักษ์แล้วท่านวิราชก็ไปให้ข้อเท็จจริงกับปปช.พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานจากสภาผู้แทนราษฎรแม้กระทั่งใบเสร็จรับเงินในบัตรประชาชนเนี่ยเป็นนางแต่ในใบเสร็จรับเงินเขียนเป็นนายครับอย่างนี้ก็มีครับหรือแม้แต่ค่าตกแต่งเวทีนั่นเมียเป็นคนทำแต่ว่าผัวมารับเงินไงแทนอันคือผู้หญิงไม่เซ็นแล้วใครมาเซ็นแทนก็ไม่รู้ไม่ได้ครับไม่รู้พูดถึงเรื่องเงินครับคือมีหลักฐานการทุจริตที่ท่านวิราชจันทร์พิทักษ์เนี่ยไปยื่นต่อปปช.และปปช.ก็ได้ทำการไต่สวนเรื่องนี้แล้วซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าข้าราชการที่สุจริตแม้ว่าเป็นสุภาพสตรีแต่ก็มีความกล้าหาญที่จะไม่ร่วมทุจริตกับนักการเมืองและมีไหวพริบปฏิภาณในการที่หลบเลี่ยงไม่เซ็นในสิ่งที่เป็นเท็จเพราะว่าโครงการไม่ได้จัดจริงถามว่าเป็นเงินเยอะไหมครับหลายล้านครับครับครับเพราะฉะนั้นข้าราชการผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรแต่การที่เขาชื่อผมและชื่อท่านรังสีมารอดรัศมีไปอ้างนั้นผมถือว่าเป็นการอ้างที่ถูกที่ถูกควรแล้วครับเพราะนายเจริญจันทร์โกมลเนี่ยกับผมในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราเจอกันหลายครั้งแล้วเพราะอะไรครับครับเพราะว่าคนเหล่านี้เมื่อเข้าไปอยู่ในภายใต้ระบบทักษิณเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างครับทุจริตเงินสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ครับนาฬิกาไซโก้ท่านพิเชษสองหมื่นใช่ไหมเจ็ดหมื่นท่านพิเชษเป็นรองประธานวุฒินาฬิกาไซโก้ติดอยู่ทั่วสภาทั้งในอาคารวุฒิและอาคารสสปรากฏว่าเครื่องละ 70,000 กว่าติดใหม่ครับเป็นเครื่องละ 75,000 บาทครับรวมแล้ววงเงิน15ล้านบาทแล้วมีใครไปสอบนะเรื่องนี้ไม่ใช่ไปสอบอ่ะไปตรวจสอบไปเช็คอ่ะปรากฏว่าที่คลองถมอ่ะ700กว่าบาทอ่ะรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่มองเห็นว่าข้าราชการกับนักการเมืองเนี่ยครับครับและเรื่องนี้ล่าสุดนะครับผมก็ขออนุญาตขยายความสักเล็กน้อยว่าล่าสุดเรื่องนี้ปปช.รับเรื่องแล้วนะครับบริษัทนาฬิกาที่ขายนาฬิกานี้บอกว่ามันเดินเที่ยงตรงแล้วก็ใช้ดาวเทียมสัญญาณไร้สายจับพิกัดแล้วก็ทุกเรือนเดินตรงกันเอาไซโก้ของญี่ปุ่นทิ้งไปติดยี่ห้อใหม่ยี่ห้ออะไรผมจำไม่ค่อยได้ปรากฏว่าบริษัทนาฬิกาส่งหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันครับบอกว่างบประมาณ15ล้านเนี่ยไม่เอาแม้แต่บาทเดียวไม่เอาแล้วขอไม่รับขอและยังขอบริจาคนาฬิกาทุกเรือนให้กับสภาผู้แทนราษฎรเอออ้าวแล้วทำไมนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์บอกว่าโครงการนี้งบประมาณ15ล้านบาทเพื่อจัดซื้อนาฬิกาเพื่อที่มันเดินตรงกันทุกเรือนทำไมเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่เอาเพราะอะไรครับครับก็เพราะว่ามีการสอบอยู่ที่ปปช.ครับแล้วสตง.ก็ชี้มูลความผิดให้แจ้งความดำเนินคดีกับนายสุวิจักนาควัชระชัยครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเหมือนคล้ายๆผมเลยครับเปลี่ยนเป็นจากสุวิจักนาควัชระชัยเปลี่ยนเป็นนายวัชระชัยนาควัชระชัยเอาชื่อผมแล้วเอาชัยเติมต่อท้ายซึ่งผมน่าจะเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่ดีครับไม่ดีครับปรากฏว่าเขาในบริษัทนาฬิกาเนี่ยไม่เอาเงินแล้ว15ล้านและแถมยังยกนาฬิกาทั้งหมดให้สภาแต่เลขาธิการสภาก็บอกว่าไม่รับไว้ครับมิหนำซ้ำครับผมเจอท่านพรเพชรวิชิตชลชัยครับที่วัดประสีมหาธาตุบางเขนผมไปงานศพท่านอาจารย์ดร.มนตรีรูปสุวรรณอาจารย์ผมอดีตเลขาเป็นอะไรท่านเสียชีวิตแล้วครับท่านมาเรียกอ๋อผมไม่รู้ท่านเป็นอดีตเลขาธิการวุฒิสภาผมเป็นลูกศิษย์ท่านสอนวิชากฎหมายและสภากฎหมายธรรมนูญผมก็ไปเจอท่านอาจารย์พรเพชรไปเป็นประธานครับผมก็ถามท่านอาจารย์พรเพชรท่านอาจารย์ครับนาฬิกาไอเรือนละ 75,000 เนี่ยที่ห้องของท่านประธานเนี่ยติดอยู่ 2-3 เรือนเนี่ยยังใช้ได้ดีไหมท่านตอบผมนาทีเลยครับผมดูนาฬิกาผมเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ห้องแม้แต่ห้องท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินาฬิกาที่บอกว่าไม่มีวันตายเดินตรงหมดทุกเรือนตามพิกัดที่ห้องท่านเนี่ยตายหมดแล้วไม่หนำซ้ำที่สโมสรและสภาทุกเรือนที่ติดอยู่นั่นก็ตายหมดทุกเรือนไหนว่าไม่มีวันตายครับไหนว่าเดินตรงหมดทุกเรือนไม่เปลี่ยนฐานมันก็ตายดิมันใช้ระบบไฟฟ้าครับไม่น่าเชื่อครับครับนี่คือสิ่งที่
สะท้อนเห็นว่าการทุจริตแม้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรครับก็ยังทำได้ง่ายมาก